ีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของการแสดงในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงจากละครเพลงเรื่องโอลิเวอร์เรื่องราวของเด็กกำพร้าผู้ที่ต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆมากมายจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขนาดไหนเรามาเริ่มจากน้องเล็กที่สุดของการแสดงในวันนี้ค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะถึงเธอจะอายุน้อยที่สุดแต่ว่าความสามารถไม่แพ้ใครกับน้องไหมจีนเดือน2เด็กหญิงเดือน2ลีลาพัฒนาในเพลง I Do Anything ต่อกันที่น้องแม็กสุดหล่อเลยเด็กชายสิริชัยกุลนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าน้องแม็กเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่ร้องเพลงแต่ยังเป็นผู้ประกาศข่าวเด็กภาคภาษาอังกฤษในสถานีโทรทัศน์ช่อง11อีกด้วยนะคะจะมาในเพลง Where Is Love และปิดท้ายด้วยเพลงสนุกๆจากน้องลุกเด็กชายณภัทรลุกเสถียรธีรกุลค่ะซึ่งจะมาในเพลง Consider Yourself นะคะและวันนี้น้องลุกก็เตรียมสเต็ปการเต้นเก๋ๆมาฝากทุกท่านด้วยพร้อมแล้วเชิญมาฟังค่ะI'm not afraid to die.
โหจนไล่ออกไปเลยSomebody to foot the bill and it keeps her on the ice. Come and see yourself.
เพลง Tomorrow ค่ะและมาเปลี่ยนบรรยากาศกับเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานจากละครเพลงเรื่อง Hairspray ในบทบาทของเทรซี่สาวร่างท้วมผู้ที่ทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เธอจะต้องรู้สึกสนุกไปกับเธออย่างแน่นอนในเพลง Good Morning Baltimore ขับร้องโดยน้องโบนัสสริตาศรีสัมพันธ์พร้อมแล้วเชิญรับฟังค่ะ Tomorrow
จริงค่ะจะเห็นเด็กประมาณ5ชีวิตนะคะยืนเต้นอยู่ตรงนี้อย่างเมามันนะคะคุณบอลิ่งบอลจมอนะคะมาต่อกันเลยค่ะกับผลงานชิ้นเอกจากแอนดรูลอยด์เบอร์เบอร์นะคะกับละครเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกอย่าง Phantom of the Opera ค่ะวันนี้เรามีบทเพลงที่บรรยายความรู้สึกของคริสตินนางเอกของเรื่องนะคะมาให้ทุกๆท่านฟังถึง2เพลงด้วยกันค่ะเริ่มต้นด้วยเพลงแรกนะคะเป็นบทเพลงอันแสนเศร้าจากน้องจีจี้ค่ะเด็กหญิงจิราภาภักดีโชตในเพลง Wishing You Were Somehow Here Again และมาต่อกันที่น้องจีนนะคะนางสาวชนิการมงคลรัตน์ในเพลงนี้นะคะที่ต้องโชว์ความสามารถอย่างมากค่ะกับเพลง Think of Me ค่ะyou were all
อนาคตและความสามารถของเด็กไทยเรานั้นจะไม่แพ้ชาวต่างชาติอย่างแน่นอนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศเพิ่มความอบอุ่นบนเวทีด้วยเพลงคู่ค่ะและแน่นอนจะเป็นคู่อื่นใดไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพร้อมกับเพลง The Last Night of the World จากมิตรไซกอนขับร้องโดยแขกรับเชิญพิเศษคุณเพิร์ลระพีพรประทุมอานนท์และคุณเอกรวิทย์เทพหัสถินณอยุธยานะคะและขอต่อด้วยเพลง You Never Walk Aloneขับร้องโดยกลุ่มศิลปินมากความสามารถของเราในวันนี้ค่ะน้องจีนนางสาวชนิการมงคลรัตน์น้องขวัญนางสาวขวัญแก้วเรืองตระกูลน้องมิวนางสาวนุชประวีข้องรอดและน้องโบนัสสริตาศรีสัมพันธ์ค่ะThis war let us feel in a life when nothing seems real. I'd have found you. I'd have found you. In a world that's moving too fast. In a world where nothing can last. I will hold you. I will
เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะน้ำเสียงแล้วก็ความรู้สึกของน้องๆในวันนี้ที่ถ่ายทอดออกมาดิฉันเชื่อว่าจะคงอยู่ในใจของพวกท่านตลอดไปอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่เปิดโอกาสให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้วันนี้ดิฉันเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้ที่อยู่บนเวทีจะมีผลงานมาให้พวกเราได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะคอยติดตามชมผลงานน้องๆในอนาคตได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้ขอฝากบทเพลงที่พวกเราทุกคนจะร่วมร้องไปด้วยกันเพื่อส่งเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายคนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยหรือกำลังท้อแท้กับความฝันหรือภาระหน้าที่ต่างๆของตัวเองนะคะให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปขอเสียงปรบมือต้อนรับกับเหล่าศิลปินของเราในบทเพลง Climb Every Mountain ค่ะขอเรียนเชิญคุณจุมพจน์เชื้อสายเลขาธิการ
ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ให้เกียรติมอบดอกไม้แก่ศิลปินผู้อำนวยเพลงและวงดุริยางค์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะศิลปินรับเชิญคุณเพลระพีพรประทุมอานนท์ค่ะสตรีณอยุธยาค่ะผู้แทนวงดุริยางค์คุณบิงฮานค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรอาจ จันทร์กล่ำค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอัชราเตชะไพบูลย์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพนะคะให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับเยาวชนนักแสดงค่ะเด็กหญิงเดือน2ลีละพัฒนาค่ะเด็กชายนภัทรลุกเสถียรธีรกุลค่ะเด็กหญิงนันทชาเศรษฐนันท์ค่ะเด็กหญิงสาธิตานิมสุวรรณกุลค่ะเด็กหญิงกันตาสุดนาภาเด็กชายสิริชัยกุลนางสาวจิดาภาภักดีโชติคุณแก้วการชื่นเป็นนิดค่ะ
และสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญแขกรับเชิญแล้วก็ผู้มีเกียรติถ่ายรูปร่วมกันค่ะ